ค่ะพลอยสายค่ะวันนี้นะคะพลอยก็มาในลุคงานผิวแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าพลอยเนี่ยจะมาลองรองพื้นตัวใหม่ของทางแบรนด์ซาวาซูนะคะซึ่งเป็นเสียงอื้องกันหลากหลายมากเลยว่าเฮ้ยรองพื้นตัวนี้เนี่ยคือดีมากผิวสวยมากๆเลยนะคะทางเราเนี่ยก็ได้จัดมาแล้วแต่ว่าเราเนี่ยซื้อมาเป็นซองที่เป็นแบบว่าเทสเตอร์แบบนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์23นะคะเราก็แบบคาดหวังเหมือนกันนะว่าเบอร์23เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่พอดีกับผิวนะคะแล้วก็คือเราสามารถแต่งออกมาได้เป็นลุคประมาณนี้เลยนะคะอยากรู้แล้วว่าตอนใช้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพผิวของพลอยใกล้ๆกันก่อนเลยดีกว่านะคะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าพลอยก็จะมีผิวที่แบบว่าเป็นรอยแดงต่างๆนะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นรอยสิวอยู่ด้วยเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาลงผิวกันนะคะข้างนี้นะคะพลอยจะลงด้วยแปรงรองพื้นนะคะพลอยว่าเท่าที่ดูนะคะสีเขาเนี่ยมีความเหลืองนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นรองพื้นเกาหลีปกติที่เราเคยเห็นเคยพบเคยเจอนะที่จะเป็นสีออกแบบว่าโทนเทาๆเนาะอันนี้จะเป็นโทนแบบว่าเหลืองที่เห็นได้ชัดเลยนะคะซึ่งพลอยก็ยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเขาจะสามารถเข้ากับผิวเราได้แค่ไหนอะไรยังไงเนาะเนื้อค่อนข้างเหลวนะคะแปรงที่ใช้ลงนะคะก็เป็นแปรงแบบนี้เลยนะคะพอจะเป็นการแบบว่ากดแล้วก็ลากด้วยนะคะกดแล้วก็ลากแบบสโตกสั้นๆนะคะนี่นะคะครึ่งหน้านะคะพอรู้สึกว่าสีเขาเนี่ยฟิตเข้ากับสีผิวพลอยได้พอดีเลยนะตอนแรกพลอยกับคิดว่าพลอยจะต้องใช้เบอร์ที่เข้มกว่านี้หรือเปล่านะคะนี่พอดีเลยฮะเดี๋ยวข้างนี้นะคะเราจะมาลงด้วยฟองน้ำค่ะตองหนึ่งจะมาหมดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หรอไม่ได้ปะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อการรีวิวมาค่ะเราใช้ฟองน้ำแบบนี้นะคะในการเกลี่ยนะคะการเกลี่ยด้วยฟองน้ำก็คือการกดแทบๆลงไปที่ผิวนะคะเขาก็จะมีความเย็นจากตัวฟองน้ำอยู่นะคะก็ใครที่แบบว่าแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะพลอยแนะนำว่าลองใช้ฟองน้ำในการเกลี่ยรองพื้นดูนะคะเขาจะทำให้ผิวเราเย็นขึ้นแล้วก็ทำให้แต่งหน้าติดทนขึ้นสำหรับพลอยนะคะพอดูในกระจกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะสว่างกว่าผิวไปแบบนิดนึงนะพอเราลงสองข้างนะคะข้างนี้ที่เราลงด้วยฟองน้ำเนี่ยมันจะมีความเป็นผิวมากๆเลยนะคะจะไม่ได้หนาเท่าข้างที่เราใช้แปรงลงนะคะเวลาเราลงกับฟองน้ำเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ดูดซับไปกับฟองน้ำด้วยนะคะแบบดูดรองพื้นไปด้วยนะคะจะทำให้แบบผิวไม่ได้ดูหนาขนาดนั้นซึ่งส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าการปกปิดเนี่ยเขาอยู่ในขั้นมีเดียมนะคะสามารถบิวให้ได้เป็นฟูลแต่พลอยคิดว่าน่าจะแบบว่าเป็นงานผิวประมาณนี้โอเคกว่าสวยกว่าการที่เราจะแบบว่าทำให้เขาแบบแน่นตึบขึ้นไปเนาะการที่เอาฟองน้ำมาเก็บงานทุกอย่างบนผิวย้ำๆอีกรอบเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยสวยขึ้นแล้วก็ทำให้หน้ามันไม่ได้หนาเกินไปด้วยเนาะดูความหน้ากับคอนะคะมันก็แบบไม่ได้ต่างกันมากมันยังมีความกลืนเกินกันอยู่แค่แบบสว่างกว่าผิวคอแบบนิดนึงเองเอาล่ะเดี๋ยวพลอยขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะโดยส่วนตัวนะคะเพราะแสบเป็นคนที่ผิวผสมนะคะก็เห็นว่าความแบบโกรของเขาเนี่ยเราก็คือแบบไม่ได้คิดตั้งแต่แรกแล้วว่าจะแบบซื้อขวดใหญ่อะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารองพื้นแต่ละตัวเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับผิวของเราด้วยนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าเขาทำเฉดสีมาได้ดีทีเดียวเลยนะคะไม่ได้ติดอมเทาไม่ได้ติดชมพูพอรู้สึกว่ามันมีความเหลืองนะคะแล้วก็บอกว่ามีความนูโตรแบบนิดนึงส่วนตัวพอเป็นคนที่ผิวผสมนะคะก็จะมีแบบมันทีโซนนะคะก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ตอนนี้คืออากาศเมืองไทยร้อนมาก
ากนึกออกไหมคุณก็อาจจะใช้ในโอกาสพิเศษนะคะเช่นไปออกงานอยู่ในห้องแอร์สวยๆนั่งสวยๆไม่คิดบ้างไม่ตากแดดตากลมนะคะฟินิชผิวเนี่ยคือดีมากๆเลยพลอยก็ไม่ได้ลงไฮไลท์เลยนะคะจะเห็นว่าความวาวความเงาความผิวของเขาเนี่ยก็มาจากรองพื้นล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าพลอยเองเนี่ยเซตแค่แป้งฝุ่นเท่านั้นเลยแนะนำเลยนะคะว่าคนที่ผิวแห้งเนี่ยจัดได้แน่นอนเจอใครนะคะที่กำลังสนใจรองพื้นตัวนี้ของซาวาซูอยู่นะคะลองไปเล่นที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะคะบอกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย